โอ้โห holy shit ไอ้ฉันว่าเราต้องถอยแล้วมั้งเพราะตอนนี้สัญญาณการขโมยมันดังจะรอดเสียงออกมาใครทำให้มันเงียบทีได้ไหมเนี่ยสัญญาณการขโมยล่ะใจเย็นใจเย็นถ้าแถวนี้มีไม่มากก็โชคดีไปไม่ใช่ในโรงเรียนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดาไปจากทางขวาข้างหน้าร้านเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยโอเคทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาดูกันให้ทั่วค่อยค่อยค่อยมันน่าจะมีไม่เยอะแถวนี้บังนะระวังระวังHoly shit ทำไหมโอเคมันเงียบแล้วระวังระวังระวังกันแนวป่าเควนทางขวาระวังระวังถอยมาถอยมารอบมาที่โล่งให้ถอยมาก่อน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 ระวังโดนล้อมระวังต้องล้อมนางหนูถอยมาก่อนระวังโดนล้อมไปถอยมาก่อนเยอะมากวิ่งก่อนวิ่งไปตั้งหลักระวังโดนล้อมต้องหยิบอันดับแรกเลยโอ้ตายตัววิ่งกลับไปที่ล่องล่อมันไว้ถอยก่อนถอยก่อนระวังเอาวิ่งออกมาก่อนวิ่งออกมาก่อนอย่าไปหยุดโอเคเราค่อยๆตอดค่อยๆตอดเดี๋ยวผมต้องหยิบต้องหยิบนี่แล้วต้องหยิบละต้องหยิบละต้องหยิบนี่ละโอเคก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะโอเคโอเคต้องหอกแล้วโอเคโอเคมาแล้วนางหนูเวนครับมาช่วยแล้วระวังข้างหลังระวังข้างหลังโอเคเกือบไปโอ้ยินเสียงโอ้ยนางหนูเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าโอเคนะลงจอดรถทางตดหลังห้างกันเลยท้ายเคลียร์นะตรงนี้3ตัวมาแล้วระวังด้วย4ตัว5ตัวช่วยตั้งแนวหน่อยมีให้ช่วยคนที่อยู่ข้างในออกมาดีกว่าโอเคช่วยกันระวังระวังช่วยเป็นหูเป็นตาข้ามาช่วยด้านนางหนูเฮ้ยแล้วว่านายใช้อันนี้ดีกว่านะนางหนูระวังโดนล้อมแถวนี้มันเยอะตรงนั้นมันที่แคบระวังระวังข้างหลังมันมีป่าอันตรายถอยมาที่โล่งไว้เราค่อยไปโอ้โหทีระวังระวังระวังข้าดูหลังให้หลังโล่งเกือบไปแล้วตัวนี้ปิดไว้ก่อนดีกว่ามันมาจากแนวป่าไปหมดเลยขาลงโอเคโอเคโอเคระวังแนวป่าจะเข้าไปที่แคบมากคุณระวังนะข้าดูหลังให้โยล็อกวูดหลังโล่งไปเอาถังแก๊สไปด้วยตรงแนวป่ามันเยอะอยู่ที่จริงโอ้ระวังระวังระวังถอยมาตรงนี้มันมาอีกหลายตัวแล้วนางหนูถอยมาถอยมาถอยมาก่อนทางแก๊สอยู่ในตู้ก่อนน้ำนะผมฝากไว้กับตู้นี้ก่อนโอเคระวังตัวกันเองด้วยแต่ฉันแหละขอนั่งก่อนโอเคโอเคโอเคใครยังไว้ใครยังไว้คิดว่าน่าจะไม่เหลือแล้วมั้งตอนเนี้ย
ระวังแนวป่านั่งหนูมันต้นไม้มันขยับตรงนี้มาอีกหนึ่งตัวค่ะเห็นได้ยินเสียงในพวกนี้แล้วฉันติ๊กแผนที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็คือตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วของไม่มีแล้วก็ตึกข้างหน้าลงหายก็ไม่มีเหลือแค่ค่อยเคลียร์ที่ละตึกอ่ะน่าต้องเข้าไปข้างในอ่ะเอาหน่าสัญญาการขโมยก็เงี้ยแหละก็ดีเหมือนกันมันจะได้ลากมาตรงนี้ให้หมดแล้วจัดการหมดแล้วตรงอื่นก็น่าจะเบาบางลงไปเยอะเออเฟยเอ้ยระวังโอเคเออที่เหลือตามมาอีก2คนดูเจนนิเฟอร์หน่อยเจนนิเฟอร์พักอยู่ข้างในน่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปทางนั้นนี่ไงเจนนิเฟอร์อยู่นี่เจนนิเฟอร์อยู่นี่เจนนิเฟอร์หายไปแล้วโอเคเนี่ยพ่อหนุ่มขวานไปแล้วอ่ะพ่อหนุ่มขวานอยู่ไหนเห็นเข้าไปในบ้านหลังเนี้ยมันมีแถวบ้านติดริมแม่น้ำเข้าไปร้านค้าฮัลโหลไอ้หนุ่มฝานมันชื่ออะไรนะได้ยินเสียงเฮ้ยตัววิ่งระวังนะระวังระวังโอเคข้าได้ยินเสียงหรือเปล่าน่าจะมีนะขอบใจแล้วมีคนอยู่โอ้ยเฮ้ยถอยลากกันมาที่ลากมาที่ล่องลากกันมาที่ล่องตรงนี้แนวป่าพื้นที่มันแคบโอเคโอเคฮะมันเยอะลากมาที่ล่องลากมาที่ล่องก่อนถอยไปที่กว้างกันถอยไปที่กว้างตั้งแนวที่แคบเราไม่ถนัดใช่อย่าอยู่ที่กว้างอย่าอยู่ที่แคบหลังล่องพวกมันเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยใช่ถ้าใครเหนื่อยก็ถอยมาพักหลังปลอดภัยค่ะดูหลังให้อยู่ไปเหนื่อยนั่งพักเลยโอเคนั่งพักเลยสักพักทั้งคู่เลยค่ะดูให้โอเคโอเคนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนมาค่ะคุ้มกันให้ไก่พังยังเฟยใช้ของฉันไหมของฉันมีอีกแบบนึงนะแต่มันจะดีกว่าหรือถ้าอยากจะหายเหนื่อยเร็วมีเก้าอี้นั่งตรงเก้าอี้น่าจะหายเหนื่อยได้เร็วนะนี่น่าจะดีตรงไหนแล้วคะนี่ไงเก้าอี้ตรงนี้นี่เก้าอี้ตรงนี้เดี๋ยวมาคุ้มกันให้มานั่งพักกันตรงนี้ก่อนแล้วคือของดีเชื่อฉันนี่ตรงนี้เดี๋ยวข้าเออเห็นนั่งก่อนนั่งโน้ตดูให้เฝ้าให้หายเหนื่อยแล้วโอเคเดี๋ยวไปหาเข็มขัดแถวนั้นเดี๋ยวฉันทำปอกดาบให้ไม่ต้องห่วงหรอกตรงนี้มีโบสถ์อยู่โอเคโอเคนะโอเคนะเคลียร์ทีละตึกโอเคใครได้ยินเสียงระวังแผนที่สุดยอดมากไม่ต้องห่วงแล้วเอาล่ะเดี๋ยวตามฉันมาทุกคนมาแล้วมาแล้วตอนนี้6โมงครึ่งแล้วโอ้เป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรชุดหนาโอเคระวังด้วยเอาล่ะหลังนี้เดี๋ยวฉันจะติ๊กถูกนะว่ามีอะไรหรือเปล่าโอเคเอาไปเอาโอเคเดี๋ยวฉันติ๊กถูกหลังนี้ก่อนจะได้เคลียร์ทีละหลังพยายามแบบเดินไปไหนคนเดียวจับคู่เป็นบัดดี้กันไว้มาเก็บด้วยใครที่แบกไว้ฉันแบกไม่ไหวมาข้ามาแล้วข้าช่วยแบกให้พอฉันต้องใช้เครื่องมือช่างนั่นน่ะอาหารจะมาขับแบกให้นี่ยังแบกไหวอยู่ยังไม่เป็นไหนอ่ะมีอะไรให้แบกบ้างอาหารมาเลยข้าแบกให้เข็มปลาทั้งข้าวโคตรเยอะเลยฉันได้เข็ม2อันอ่ะมีเยอะๆนี่คืออะไรหมายถึงพวกมันใช่ไหมหรือว่าของถ้ามีโอ้ระวังเอาระวังใช้แนวรั้วที่เป็นประโยชน์แทงมาจากตรงนี้แหละได้เดี๋ยวฉันติ๊กถูกก่อนโอเคใช้แนวรั้วล่อมันข้างในเพียบระวังโอ้ยมันวิ่งได้ใช้แนวรั้วให้เป็นประโยชน์
นี่แหละใจเย็นนะใจเย็นระวังถ้ามันพังประตูออกมาเราไปดูให้ละข้างนี้ยังไงดูหลังด้วยนะเผื่อเราถูกล้อมหลังยังไงฝากดูหลังด้วยในนี้มันตีบาริเคดกันไว้น่าจะเยอะแหละใช่ว่าลิขการกันท้ายแล้วไปตลบหลังก็ลองดูลองดูอาจจะล่อออกมาข้างหน้าไว้ให้เองตัดแนวปืนยังไม่ได้เชื่อว่าได้ฝีมือลุงข้าจะล่อออกมาข้างหน้าไว้เองเหี้ยตกใจเฮ้ยเก็บเสียงยิงดิดีวันนี้วันนี้เอ้ยไปละเราตรงนี้แหละเราตรงนี้แหละเดี๋ยวรู้ไปรู้ขามองไม่เห็นเลยมันมืดเดี๋ยวนั้นมันมืดเหรอมันมืดอะผมว่าเราต้องเข้าทางหลังบ้านแล้วมันน่าจะมีแล้วแหละข้าจะยินเสียงแทงทะลุด้วยนะฮัลโหลเขาอยู่เปล่างั้นรอบมันอยู่นี่แหละให้เขาเข้าไปตลบหลังแล้วกันโอ้เห็นไหมเขามันมืดโอเคแต่จะไม่มีคนอยู่แล้วล่ะโอเคเขาจับการข้างในเรียบร้อยแล้วอ๋อข้างในครัวมีของอะไรจักรยานเอาเลยมาในครัวเดี๋ยวข้าช่วยแบกเออลูกตุ่มจะใช้ไม่ใช้ไม่เป็นนะฉันเถอะหนูก็ใช้ไม่เป็นเดี๋ยวฉันติ๊กถูกหลังนี้ก่อนว่าเรามาสำรวจละได้กระป๋องมาหนึ่งที่สดโอ้ที่สดเอาหยิบไปเลยโอเคน้องนั้นมันเน่าเหลือหลังข้างหน้าหลังใหญ่ไก่เน่าสองหลังใหญ่กล่องทัฟเฟิลเสร็จก่อนไอ้กล่องทัฟเฟิลเนี่ยมันคือกล่องที่แม่โอเคหมดแล้วเรานั่งพักแป๊บได้เลยงั้นระหว่างนี้ข้าขอนั่งงีบตรงโซฟาตรงนี้ได้ไหมใครคุ้มกันหน่อยนะข้าของีบสักแป๊บเดี๋ยวเราสำรวจตึกหลังเสร็จนี้3หลังเสร็จนี้แล้วก็ข้างหน้าอีก2หลังเสร็จประมาณ4ทุ่มถึง3ทุ่มเราจะตั้งแคมป์ก่อนแล้วกลับถ้ามืดเกินไปเดี๋ยวเสียงแล้วกลับไปตั้งแคมป์เสียงแปลกๆฮะฮะอะไรเอ๊เสียงแปลกๆแปลกเสียงอะไรอะไรคันแล้วคัดตื่นเลยก็เดี๋ยวกลับไปคนล้างตัวกลับไปตั้งแคมป์ตรงไอ้บ้านรั้วสีดำตรงปากทางตรงนั้นก็ได้เสียงคนโดนกินล้างหน้าไอ้ตรงที่เราจอดรถไงมันมีแคมป์พอดีโอ้ยมันมีที่ที่ปลอดภัยกว่ามันเป็นรั้วดำล้อมรอบตรงถอยไปตรงปากทางอ่ะตรงบ้านหลังแรกที่มีสระน้ำได้แล้วแถมเป็นบ้าน2ชั้นด้วยงั้นยังไงงั้นข้างงีบต่อยแป๊บนึงนะได้โอ้ข้างงีบไม่ไหวแล้วค่ะสะดุ้งตื่นแล้วโอเคงั้นลุยต่อเลยใครยังไหวเอาวิตามินไหมเอาวิตามินอ๋อไม่เป็นไรยังสบายแค่ประมาณถ้าคะแนนเต็ม10ก็ขึ้นมาถึง30เองน้องเกวนอยู่ไหนล่ะล้อได้อะไรครับเธออยากไม่ได้เลยข้าเพิ่งหยิบสับปะรดกระป๋องมาได้กระป๋องเดียวเองเมืองนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยเราอาจจะไม่ถูกจุดก็ได้ต้องค่อยๆหาไปเหมือนเมืองลกล้ามากกว่าใช่ก็ดูบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันโซมๆทั้งนั้นเลยครับระวังนะครับโอเคระวังแนวป่าด้านนี้ค่ะดูแนวป่าด้านนี้ให้โอ้มันสุดทางละเฮ้ยมีคนอยู่เปล่าคงไม่น่ามีมั้งไม่น่ามีแหละแม่น้ำด้วยมันสุดแค่นึงโอเคเดี๋ยวรื้อแผงกั้นตรงนี้แล้วกันด่วนเลยแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยแถวนี้ครับสุดแม่น้ำก็น่าจะเป็นตรงเนี้ยไปด้วยอันเดี๋ยวข้าไปล้างตัวก่อนเอาเลยอ่ะโอเคครับกดล้างเนื้อล้างตัวมีปลาโอ้ยเก็บเป็น80ไปทุกอย่างทุกคนเดี๋ยวเราจะพักบ้านหลังนี้นะเพราะว่าบ้านหลังนี้มีรั้วล้อมดีกว่าเดี๋ยวก่อกองไฟเพิ่มค่า60ค่าย65ตอนนี้เราใช้84อยู่โอ้นี่มันมีปลาด้วยข้าลองแทงปลาตัวไหนสิเดี๋ยวฉันมาร์คแผนที่ก่อนว่าตรงนี้อาจจะเป็นเซฟเฮาส์ชั่วคราวได้เดี๋ยวเอาอันที่มันใกล้พังครับลุงจะเทงปลากินเหรอใช่แล้วก็พักแรงไปที่นี่จะได้ลองข้าเห็นปลามันขยับในน้ำอ่ะอะไรที่ผมใช้อยู่หกโอ้ยลองดูเลยลุงโอเคลองดูนะไอ้มันเร็วมากเลย
ข้าไม่เคยแทงมาก่อนข้าลองดูโอ้มันโหมันเร็วมากเลยอ่ะนี่เนี่ยไม่โดนอ่ะตรงนี้คุณเข้าใจไหมเสือเอาไว้เมืองนี้เป็นเมืองเล็กก็น่าจะเคลียร์ง่ายแหละถ้าเป็นเมืองที่ติดต่อกันง่ายหลังจากเคลียร์เสร็จเราจะเช็คของก่อนถ้าลบของในของไปถ้ารถมันยังขนของได้เยอะอยู่เราก็จะไปเมืองถัดไปตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะทีนี้ตอนนี้ก็ทีคืนนั่นน่ะแค่5ชั่วโมงก็จะตี5แล้วฉันคิดว่าเราควรจะเคลียร์แค่เมืองนี้แล้วน่าจะกลับกันก่อนดีกว่าเป็นความคิดดีๆเพราะว่าพาทิศมันจะเขาไม่ได้เตรียมตัวมาให้อยู่ได้นานขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดว่าการที่เราจะอยู่ในขนาดนั้นหมายความว่าเราต้องเอาทรัพยากรอาหารที่เราหาได้จากที่นี่เป็นเหมือนทุนแทนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทุนที่เราใช้ไปเนี่ยมันจะตอบแทนได้มากแค่ไหนแป้งพายนี่ไงเจละก็เอาเฉพาะเมืองนี้ก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้น อันนี้เครื่องเหมือนว่าอาหารที่เราหามาได้เราเอามากินกันเกือบหมดแล้วเนี่ยเอ้ยยังเหลืออีกหลายที่นะไม่ต้องขาดคิดไปอย่างนั้นแหละก็อย่างที่เชฟคนนั้นบอกเราเอาอาหารที่หาที่นี่มาใช้กินทีเหมือนว่ามันเจ้าทุนน่ะแต่ก็คิดว่าตอนเราออกมาเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเท่าไหร่ใช่นะครับก็ถูกมาละเอาหูฟังเน็บเขาดีกว่าฮะดังมาใส่เกลือไปแล้วโอ้กินครับไป16มันเติมว่าเหมือนแต่ว่าคือได้ความสุขได้อะไรเพิ่มเติมมากินสรุปเราไม่ได้อะไรมาเลยเรากลับมามือเปล่าปิดวิทยุก่อนเอาประตูให้หน่อยค่ะมันก็แค่ไหนแค่นั้นโอ้สวัสดีลิกพอดีว่าผมได้รับสัญญาณแจ้งขอความช่วยเหลือมาน่ะว้าวที่ไหนน่ะฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะนี่คือพิกัดของความช่วยเหลือน่ะเดี๋ยวคนนึงพอดีเหมือนว่าพวกเขาจะลงมาจากบนฟ้านะกระโดดล่มลงมาเหรอเฮ้ยใช่แล้วแล้วเขาลงมาทำไมเขาโดดล่มลงมาพิกัดเขาลงมาทีเขาอ่านก่อนสักครู่นึงทางทิศตะวันตกทางด้านซ้ายสุดริมแม่น้ำเลยของเวทพอยต์น่ะโอ้เห็นแล้วสัญญาของความช่วยเหลือตรงหัวโค้งแม่น้ำพอดีเลยโอ้เดี๋ยวดูเส้นทางก่อนเอาเลยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะขอบคุณทุกคนมากโอเคเดี๋ยวมีเรื่องสนุกข้าต้องชวนไปนางหนูเป็นสงสัยข้าต้องยังไงเองคงต้องไประวังหลังให้พวกเรามีคนขอสัญญาณความช่วยเหลือมาเราคิดว่าเราไปกันเยอะนะใช่ไปกันเยอะหนูไม่มีปัญหาหรอกไปเลยไปหกคนเชื่อข้าเดี๋ยวยังไงอย่างน้อยระวังหลังให้พวกเราก็ยังดีมีคนเต็มแล้วไม่ใช่หรอกี่คันนี้ใช่ไหมยังไม่เต็มนะคันนี้ว่าอีกทีหนึ่งพอดีหรือยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงได้เอาไปที่หลอกเขาเจ็บอยู่นะโจเซฟอยู่ไหนก็ถ้าเขาอยากก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ที่ข้าไปชวนเฟรนด์เองอย่างน้อยคือเราควรจะไปกัน6คนมีคนระวังหลังก็อย่างดีเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแป๊บนึงให้ขึ้นแล้ว84เดี๋ยวลอกเฟรนด์ก่อนนะเฟรนด์ไปเปลี่ยนชุดรอตรงประตูเนี่ยให้กระดูรถก็เต็มแล้วนะคุณรบกวนหยิบแบตเตอรี่สำรองมาทีนะเซฟมันก็เต็มแล้วนะอีกคนตะกี้มันได้5ไม่ใช่เหรอไอ้ต้องนับดูลินดาโอลิเวอร์ใช่ไหมแล้วก็โจเซฟแล้วก็ฉันก็เป็น5คนแล้วถ้ามีแกรมบีก็6แล้วก็โอเคไงแล้วเรานั่งได้6คนก็ดีแล้วไงไปกันเยอะๆแต่เราต้องไปรับคนมานี่ด้วยนะไอ้เราไม่รู้ว่ามันกี่คนน่ะกี่คนก็ไม่รู้ถ้าแบบมันมากกว่า1คนยังไงเราก็ต้องนั่นแหละเราไปดูหน้างานเราไปเยอะๆไว้ก่อนแล้วอาจจะขอวิทยุให้ส่งรถอีกคันนึงไปก็ได้หรือ
ล้วอาจจะวิ่ง2รอบก็ได้อ่ะคันนี้ใช้แบตทั่วไปหรือเปล่าถูกต้องมากันเราจะไปก่อนนึงพลอยรู้เรื่องยังก็รถก็รถไป2คันสิไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราไปให้ไวที่สุดใครเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นในแผนที่อยู่อยู่หลังรถฉันฝากพวกคุณด้วยแล้วกันไปช่วยเขาช่วยเขาได้ก็ช่วยเลยโอ้เป็นคนลงมาจากฟ้าตาเชื่อใจคิดติ๋งเลยโอเคโอเคงั้นเลยทุกคนช่วยได้โอเคได้ขับรถไปรับไปรับเฟนด้วยเฟนอยู่ที่ห้องเขาโจเซฟอยู่ไหนเอาเฟนมาแล้วเฟนมาแล้วอันนี้ใครไม่ใช่โทษทีเฟนอยู่ที่ห้องอยู่ห้องข้างๆเดี๋ยวได้โจเซฟตรงนี้แหละโอเคนี่ไงอยู่นี่เองโจเซฟโอเคสรุปหนูต้องไปด้วยใช่ไหมหรือว่ายังไงก็6คนพอดีเนี่ยว่างอยู่หนึ่งพอดีเลยเราไม่มีที่เขานั่งหรอกไม่เป็นไรเราต้องเอาคนเราไปก่อนเราไม่รู้อ่ะมาเออเราเชื่อข้าเอาคนของเราไว้ก่อนอย่างน้อยเผื่อมันมีเสบียงมีของอะไรที่เราใช้ได้เราไปต้องเราสนใจของจริงๆใครอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรมาด้วยก่อนหลังคารถหรือไม่ก็ถ้าเราเจอรถแล้วเราก็ลากมาก็ได้ให้กันนั่งรถคันเล็กๆลากมาหรือเราตอนนี้ใช้คลื่นอะไร84หรือ65 84โอเคเอาขึ้นหลังครับแจ้งพวกเขาเฉยๆว่าเราเปลี่ยนมาใช้แบบไปน่าจะมีเรื่องให้ได้ปะฉะด่ากันนะครับกู2ชั้นเหรอแจ๋วดีนี่ไม่ได้เราไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนเยอะที่ดิบอะไรอะไรวะเนี่ยมิเชลไม่รู้ที่ดิบคนที่ไหน We are searching around แม่จะอยู่บริเวณเนี่ยโค้งละแล้วกลับมาแถวนี้ครับเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่จะมาถึงใครแถวนี้ได้ยังเริ่มชักขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาจะอยู่ใกล้กับเราวิ่งมาเลยฮะตะโกนดูไหมฮัลโหลพวกเราได้ยินพวกคนคอยเรากันครับพวกเราได้ยินพวกคนพวกคุณอยู่กันกี่คนเปลี่ยนแถวริมแม่น้ำพวกเราอยู่กัน2คนกันต้องการคนเหลือด่วนๆเลยพวกเรากำลังไปพวกเรากำลังไปเราอยู่กัน2คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ1รายเป็นพยาบาลเบื้องต้นแล้วพวกคุณเป็นใครพวกคุณเป็นใครเต้นอยู่ผมเจ้าหน้าที่โนอาห์ นอร์ดิงตันจากแผนกซ่อมบำรุงวิศวกรของ IAS ผมเจ้าหน้าที่มิเชลสเปนเซอร์เจ้าหน้าที่ด้วยกันโอ้พวกคุณเป็นคนของรัฐเหรอเนี่ยพวกคุณอยู่แถวไหนตอนนี้เราอยู่บริเวณใกล้ๆกับบอกไม่ได้เลยผมเราอยู่ใจกลางป่าหันไปทางไหนก็มีแต่ป่าใช่แล้วผู้คนกลางป่าผู้คนเห็นแหล่งน้ำไหมผู้คุณเดินเลาะไปที่บริเวณแหล่งน้ำที่ใกล้สุดได้ไหมมีแต่ป่าทุกทางเลยมีแต่ป่าคุณให้ผมไปไหนนี่20อดัมโพลิฟายเราเห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากทันด้านในป่าตรงนี้โอลิเวอร์ข้างหลังถ้าเห็นฟันจากข้างหลังใช่แล้วคิดว่าใช่เพราะว่าเป็นจุดยานที่ยานพวกเราตกเครื่องบินโอเคพวกคุณเห็นถนนหรือเปล่าพวกอยู่ในป่าใช่ไหมโอเคเอ้ยหลังใครเจนนิเฟอร์ตกรถเจนนิเฟอร์ตกรถอะไรพวกเนี้ยมิเชลกูมิเชลเฮ้ยทำไมมีแต่คนพวกคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณมาช่วยพวกเราได้ไหมคุณเราไฟด้วยตอนนี้เรามาถึงบริเวณเครื่องบินตกพวกคุณได้ยินเสียงรถไหมเราต้องเดินเท้าเข้าไปโอลิเวอร์เราโดนโจมตีผมโดนโจมตีมาแล้วเทอร์เรนตี้อดัมโปรดิฟายเราขอแนะนำให้คุณถอยห่างกับคนไม่ได้สติอย่าให้เขาเข้าตัวคุณเด็ดขาดพวกเราไม่รู้จะถอยไปทางไหนมันเขามีเยอะเกินไปอยู่ไหนโอเคนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยโอเค
เราอยากให้คุณป้องกันตัวเองไว้เดี๋ยวเรากำลังเข้าไปหาโอ้มันติดไฟวิ่งมาแล้วระวังด้วยพวกมันตัวติดไฟระวังด้วยให้ตายเพื่อนผมโดนพวกมันโดนตีดูของที่เป็นประโยชน์แล้วเก็บติดตัวไว้โอเวอร์ละเฮ้ยยกมือคุณไว้คุณอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ข้าอยู่ตรงในบริเวณป่าตรงโค้งตรงถนนเห็นฟันไฟไหมโอเคทำไมพวกคุณต้องเล็งปืนใส่เราถ้าคุณได้ยินเราเราขอให้คุณวางอาวุธของคุณลงถอดหมวกไหนแล้วครับตอนนี้คุณอยู่บริเวณไหนแป๊บนึงแป๊บนึงขึ้นโอเคเวียนละมิดมาแล้วเขาจะยอมไหมทำตามที่เราบอกแล้วเราสัญญาว่าคุณจะปลอดภัยเราไม่ได้มาทำร้ายคุณไม่รู้ว่าทำอะไรก็เรารีบออกจากบริเวณนี้ก่อนดีกว่าโอเครีบวิ่งมาเร็วมานี่เร็วแล้วถอยไปไหนเรามานี่โอ้ยอะไรพวกนี้น่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าหยิบไปด้วยนี่ของพวกแล้วรีบหยิบของที่ของที่มีค่ารีบแล้วรีบไปดีกว่าไอ้พวกยุดส้มถ้าอยากจะล่อตามพวกเรามาที่ถนนอะไรที่มีประโยชน์หยิบไปก่อนหยิบไปก่อนเหมือนพวกข้างนอกจะเจอใครแปลกๆแล้วสินะล็อกบูทได้ยินไหมไม่หมดแล้วผมได้ยินใครจะบอกเองยังไงดีวะไม่เป็นไรอ่ะผมอยู่ในป่าลึกมากเลยคุณไม่ต้องมาหาผมไม่ไปแล้วผมอยู่ในป่าลึกมากเลยโอเคโอเคไปพวกคุณโชคดีเขาไม่ยอมฟังพวกเราเลยเราเล็งพวกแต่เขาก่อนละงั้นเราฉันไม่ไว้ใจครับไอ้ไอ้แต่แต่งตัวอย่างนี้มันเหมือนพวกคุณเป็นนักบินอวกาศหรือเปล่าเนี่ยชุดอย่างนั้นเคยเห็นในหนังโอ้เราพาเขาออกไปก่อนได้ไหมก็เขาไม่ตามมากันแล้วแต่เขาถ้าอยากจะมิดอยู่ตามพวกเรามาเดี๋ยวอยู่แถวนี้นานเสียงจะล่อพวกมันมาอีกเสียงดังเสียงดังขนาดนี้จะล่อพวกมันมาอีกแล้วล่อมาเยอะมากด้วยมันจะมากันเยอะมากเชื่อข้าเสียงขนาดนี้ไอ้สองคนนั้นน่ะมาทางนี้เขาจะถอยไปอย่างเดียวเลยให้ตายเถอะขอโทษที่ลิงปืนใส่ด้วยแล้วกันฉันว่านายเอาปืนเก็บไปก่อนก็ดีนะตัวเขายิ่งเดินแล้วเข้าไปลึกในป่าข้าไม่สนใจพวกกันละมีอะไรใช้ได้บ้างเนี่ยไปคุยก่อนไปคุยล็อกบูทอยู่ในป่าไม่มีสติแล้วไม่มีชีวิตแล้วพวกเราคือคุณเรื่องอะไรกันพูดเรื่องบ้าแล้วคุณเนี่ยนี่พวกคุณมาจากไหนกันเนี่ยชุดอย่างนี้อย่าบอกว่าคุณมาจากนอกโลกอ่ะเอาไปดิคุณเฮ้ยโอเคแล้วแต่โอเคโอเคพวกเขาไปดีไหมถ้าคุณโอเคน่าเห็นไหมพวกมันมาแล้วพวกมันตามเสียงมาไปหนีถ้าอยากไปชีวิตพวกมันมาถอยออกจากแนวป่ากันเร็วพวกมันมากันเยอะมากเลยบอกแล้วเสียงมันดังแต่ว่าเขาดูกันเองด้วยไปครับพวกนี้เขาไม่ใช่แล้วพอนักบินพวกนี้มันเสียสติไปแล้วคุณนักบินอวกาศเป็นไงบ้างลุงเราต้องออกจากบริเวณนี้ก่อนอย่างไรเนาะเราไปเป็นที่ตรงโลกบนถนนออกจากแนวป่าก่อนโอเคเสียงปืนแล้วยิงเสียงปืน
โอเคออกมาออกมาจากแนวป่าทีหลังมะWhat the fuck แล้วแล้วออกขยับรถออกไปที่ร่องของแนวป่าโอเคทุกคนถอยถอยจะหาจากรถข้าจะถอยรถแล้วข้าไม่มีกุญแจไอ้บ้าเลยโอเคลงมาจากรถและออกทางจากป่านี้ระวังตัววิ่งด้วยจับการตัววิ่งแล้วถอยเลยถอยมาถอยมาMm-hmm. มันมาตามเสียงระเบิดอย่างที่ข้าบอกเลยพวกมันไวต่อเสียงโอเคตั้งรับมันถอยไปทางทิศด้านล่างดีกว่าทางที่เรามาน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ในรถหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่หยุดเลยเอาแล้วเพื่อก็อะไรไอ้คุณนักบินอวกาศแล้วเพื่อนคุณล่ะไปไหนแล้วครับเนี่ยเขาหลุดเขาหลงไปในป่าบ้าแล้วเขาตายแน่ๆถ้าเขาหลงเข้าไปในป่าไหนอ่ะผมไม่รู้จังหวะวิ่งชนละมุนเนี่ยมาอย่างนั้นเขาต้องกลับเข้าไปเอารถยังไงเราต้องเอารถออกมาตั้งที่โล่งก่อนฉันจะรออยู่โอเคได้แต่ยังไงดูข้างหลังถ้ามีอะไรก็แจ้งมาแล้วกันระวังตัวนะนางหนูเฟนนางหนูเจนระวังตัวด้วยเชฟอยู่ไหนครับเนี่ยเชฟนี่ไงเขาแอบอยู่หลังรถอ่ะเอารถถอยไปบนถนนได้ไหมกุญแจอยู่ที่ใครนางหนูเจนถอยมาห่างมาจากรถถอยรถไปที่ถนนโอเคระวังตัวกันเองด้วยนางหนูระวังโอ้คุณเห็นเชฟไหมครับคนที่อยู่ในห้องครัวอย่าลืมปิดไมค์ด้วยนะครับวิทยุค่อยถอยค่อยถอยถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วกินยาก่อนกินยาก่อนอเลิร์ตเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วโอ้ดีที่แรงดีครับเนี่ยโอเคอย่างเงี้ยเอานี่ไปมาแล้วเขามาช่วยแล้วโอ้ระวังยิงตัวกันเองด้วยข้ากลัวกระสุนพวกเดียวกันเองมากของพวกมันโอเคค่อยๆถอยค่อยๆถอยตัววิ่งระวังตัววิ่งโอเคไปเกือบเกือบไปกันโอเคไม่ต้องดันถอยไปถอยไปตั้งรับที่ทางโล่งๆดีกว่าเพื่อนผมว่าจะยังติดอยู่ข้างในอ่ะโอ้เพื่อนติดอยู่ข้างในมาแล้วตัวปลอดภัยดีนะไปถอยโอเคเกือบคนติดตัวพูดกันอย่างนั้นเลยไม่ใช่พวกก่อการร้ายเลยเหมือนคนที่นี่จะข้างเป็นบ้ากันไปแล้วอ่ะเขาก็ไม่ต่างเลยโอเครถไม่พอเดี๋ยวมาใกล้ผมพอไปอย่างนี้ไปก่อนแล้วทิ้งพวกข้าไว้4คนแล้วมารับพวกข้าแล้วกันไปเลยข้าจะอยู่นี่เอง4คนขอเพื่อนทั้ง3คนที่เหลือไปส่งพวกเขาก่อนแล้วกลับมารับผมอยู่กับคุณไม้เองโอเคตัวลงไม้เองไม่เป็นไรโอเคปะเดี๋ยวไปส่งเอาเขากลับไปที่ค่ายก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยเดินตามถนนไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคหักพอดี
พังไปอันไปเอาขึ้นรถไหมนะไปขึ้นรถไปก่อนเลยดูไรเราจะค่อยๆเดินตามถนนไปเรื่อยๆแล้วกันเราเปิดคือมีอายุ84ไว้มีอะไรวอมาโอ้ดูสิพวกมันโดนเหล็กเสียบขนาดนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยมันไม่ใช่คนแล้วระวังระวังเวนขึ้นรถก่อนไอ้เวนใครสภาพไม่พร้อมขึ้นรถไปก่อนอยู่กับข้าสักอีก3คนแล้วค่อยเดินไปเรื่อยๆแล้วกันยังไงเราจะเดินตามถนนไปเรื่อยๆแล้วขับมารับเราด้วยข้าเปิดคนเหลือ3คนโอเคข้าเปิดวิทยุไว้เสมอ2โอเคไปก่อนแล้วกลับมาพวกข้าอยู่ที่4ค่อยเดินไปก็พี่นั่งขึ้นรถไปโอเคไปก่อนแล้วกลับมารับพวกเรา4คนทีหลังก็ได้แล้วค่อยเดินไปตามถนนเดี๋ยวเขาคงกลับมารับเราทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมครับโอเคเวไรฉันกลัวลูกกระสุนปืนมากเลยเหมือนกันเลยข้ากลัวลูกกระสุนปืนจากพวกมันอีกแต่ข้าก็เกือบไปแล้วตอนที่บุกมันเข้ามาหากัด3ตัวโชคดีที่ข้าแรงเย่หัวมันน่ะเลยผลักมันออกไปได้อะโอ้ยเกือบไปหวัดเหมือนกันครับขอโทษด้วยแล้วกันผมเล็งปืนแต่ผมไม่รู้เขามีวุ้นหรือเปล่าเป็นไรหรอกอย่างที่บอกเจอรถพ่วงโอ้กลับแล้วแหละเออมันจะไปแล้วได้กลับแล้วคิดว่ามันลากไหวไหมมันน่าจะพอลากได้แล้วมั้งมันคืออะไรอ่ะมันคือรถบ้านอ่ะนางหนูรถบ้านพ่วงเออเอาไว้ปอกกันล็อกต่อใช่เพราะมันล็อกอ่ะมันจะขึ้นได้หมดอ่ะเอาล็อกเวนมันล็อกเราคงต้องทุบหรือสักอย่างมันล็อกตู้ปันก็จุกเข้าไปเลยสิให้แม่เขาจะยินก็ได้ขนาดนี้เดี๋ยวมาชี้นั่นไม่ชี้ล็อกมันเราต้องใครกันแน่พวกคุณเป็นใครเข้ามาได้โอเคเข้ามาได้ไหมเข้าได้แล้วรัดเคนจะรัดเคนจะกี้แดนนรกไงล่ะโอเคเปิดวิทยุก่อนเปิดวิทยุก่อนเท่เมื่อละเท่ใจพวกเราพร้อมแล้วไปเลยโอลิเวอร์ข้าเชื่อใจไหวโรบิโต้แรงมันเยอะมันช่วยชีวิตพวกข้าไว้หลายครั้งแล้วมันนี่จะไปอีกครั้งที่โรเบโต้จะช่วยชีวิตพวกเราและไอ้นักบินอวกาศ2คนนั้นกลับไปที่ปลอดภัยไม่แนะนำตัวไหนแล้วบอสจัดทางอันนี้ก็ทอยตอนนี้พวกเราได้ตัวผู้เรากำลังเดินทางกลับค่ายนะเรียบร้อยเหมือนว่าเขาจะมาจากนอกโลกอ่ะฮัลโหลทอยได้ยินไหมสงสัยต้องเปลี่ยนกลับไปขึ้น65หรือเปล่าเปลี่ยนห้องขึ้นหรอเอามาแล้วมาแล้วพวกเราได้ตัวพวกเราชีวิตแล้วพวกเรากำลังกลับกันเข้าใจแล้วเขามาจากนอกรัฐเกิดอะไรขึ้นล่ะได้ยินจากที่คุณไว้เขาพูดแล้วว่ามาจากนอกโลกลงแล้วไปขึ้นรถบ้านคันนั้นส่วนคนที่ในรถบ้านลงไม้หมดฮะอะไรอ่ะพวกเขาคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมบ้านรถบ้านจะขึ้นรถบ้านค่ะแล้วก็เข้าไปในรถบ้านเดี๋ยวเขาไม่โดนกัดใช่ไหมคุณเช็คเขายังเขาไปเช็คที่ค่ายไปงั้นเราขึ้นรถเราเหมือนเดิมไปเขาน่าจะมาเป็นนักบินอวกาศแต่นี่เขาน่าจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่โลกอ่ะตอนที่เกิดเหตุการณ์เขาน่าจะอยู่บนอวกาศแล้วนะเบอร์สี่มันว่างบอกเบอร์สี่เรื่องแบบเนี้ยวันนี้เวิร์กเขาขี้โม้เกินไปหรือเปล่า
แต่ข้าเห็นชุดแล้วก็ยานเอายานนะข้าเคยเห็นในหนังข้าชอบอวกาศนะไม่ๆมันเป็นยานลงจอดอ่ะมันเป็นได้ข้าเคยดูตอนที่มนุษยชาติไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกอ่ะครับติดตามมันอยู่นะก้าวเล็กๆแต่เป็นก้าวใหญ่ของมวลมนุษยชาติอ่ะท่านเคยได้ยินมั้ยล่ะโอ้ระวังซากรถโอ้ลิเวอร์เปลี่ยนบริเวณเซ็นเตอร์ถึงพอดีโอ้ดูหลุมศพพวกนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันเลยนะเนี่ย12หลุมไปแล้ววันนี้ก็เกือบมีหลุมที่13อ่ะถ้าอย่าเพิ่งลงรถเท่าไหร่อย่าเพิ่งลงนะรถบ้านน่ะค่อยๆลงมาช้าๆน้ำแอบเต็มท้องเลยแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมีอาวุธอะไรอยู่ผมขอให้วางมันลงมีเรื่องอะไรอีกเลยเข้าใจนะจะมีเรื่องอะไรอีกพวกเขาเกือบทำให้พวกเราอันตรายอ่ะแต่ท่อนเหล็กนี่เรียกว่าเป็นอาวุธไหมก็เรียกวางลงของผมอยู่บนรถวางไว้แล้วเทล่าผมต้องการให้คุณค้นตัวพวกเขาทั้งสองคนถ้าเกิดว่าพวกเขามีบาดแผลก็ให้ไปหาหมอเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องพวกนี้ให้พวกเขาทีหลังเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้าใจหรือเปล่าพวกเขาเหมือนเด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาตามผมมาหน่อยผมมีเรื่องต้องคุยคุณไม่เขาเรียกคุณเนื้อได้ป่ะเนี่ยฮะนะอ๋อโอเคมาแล้วใครเป็นอะไรไหมยิงเหรอพี่ยืนเป็นวงกลมโอเคอย่างแรกคนไหนได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ไม่มีนะไม่มีนะผมก็โดนไป2ทีฮะตอนที่คุณขับรถยังไงบ้างนั่นแหละปวดหัวนิดหน่อยเรื่องนั้นผมขอโทษไม่เป็นไรเอาเป็นว่าในสถานการณ์เมื่อกี้เราได้รับวิทยุขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกใช่ไหมใช่ใช่เราไปช่วยเขาก็จริงแต่ความปลอดภัยของตนเองจะต้องมาก่อนเสมอเรื่องนี้ข้าเห็นด้วยนะคุณเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าคุณพยายามบอกอะไรพวกเขาแล้วแต่ว่าพวกเขาไม่ฟังคุณสามารถตัดสินใจปล่อยพวกเขาไปได้เลยใครเห็นด้วยในสถานการณ์เมื่อกี้พวกคุณหลายๆคนในนี้พยายามที่จะตามพวกเขาไปพวกเขาจะพาเราไปซึ่งอันตรายผมคิดว่าพวกคุณน่าจะรู้แล้วว่าสถานการณ์เมื่อกี้มันอันตรายแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถปกป้องทุกคนได้ตลอดเวลาพวกคุณจะต้องดูแลตัวของพวกคุณเองด้วยผมพาพวกคุณออกไปแน่นอนผมต้องรับผิดชอบชีวิตพวกคุณเสมอมันจะเกิดอะไรขึ้นหากมีใครคนหนึ่งในนี้ที่ไม่ได้กลับมาแล้วผมต้องไปบอกเพื่อนหรือญาติพี่น้องพวกเขายังไงว่าพวกคุณตายเพราะว่าออกไปพร้อมผมเดี๋ยวอันนี้ไปให้ช่างก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของตัวเองไม่ใช่พวกเขาแน่นอนมันคือภารกิจช่วยเหลือแต่เราช่วยเหลือใครไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยตัวเองซะก่อนเข้าใจนะที่ผมจะพูดก็มีแค่นี้มีใครจะพูดอะไรอีกไหม
ันนั้นขอโทษแล้วก็คุณบอกว่าเราไม่เป็นมิตรคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเขาปลอดภัยจริงๆในสถานการณ์นั้นเราเพิ่งเจอกับพวกเขาเป็นครั้งแรกแล้วเราไม่รู้อะไรเลยดีที่สุดเราควรจะทำให้ตัวเองเราปลอดภัยที่สุดรอลงมาค่อยเป็นพวกเขาเราควรจะทำให้แน่ใจว่าเขาไม่มีอาวุธที่เป็นอันตรายต่อเราถ้าเกิดว่าเขานั่งอยู่ที่เบาะหลังถ้าเกิดว่าเขามีปืนนั่นก็เท่ากับว่ามันจบแล้วตามนี้นะใช่เรื่องนี้ก็เห็นด้วยบางครั้งพวกเองหลายๆคนก็จะมองโลกในแง่ดีเกินไปอ่ะใครที่บาดเจ็บผมก็ขอโทษด้วยพอดีผมไม่ชินกับการที่มีอะไรขนาดใหญ่ติดอยู่ที่ท้ายรถองค์ก็เลยใครที่เกิดบาดแผลตรงไหนก็ไปหาหมอซะนะเราก็ไปพักผ่อนขอโทษด้วยสำหรับการขับรถที่อาจจะอันตรายไปซะหน่อยแต่ว่าผมอยากจะชัวร์ว่าเราจะกลับค่ายให้ไวที่สุดโดยที่ไม่มีใครเป็นอะไรโอเคนะที่ผมจะพูดก็มีแค่นี้แหละขอบคุณที่เตือนงั้นก็ไปพักกันได้ละโอเคก็ทำผมปืนลั่นนะคุณโอลิเวอร์ปืนลั่นในรถไม่ใช่เรื่องดีๆปืนนายน่ากลัวมากโจเซฟเพนบอกเลยแล้วปืนเองไม่มีเซฟตี้หรอวะเป็นลูกโม่ครับแผลผมที่แขนหายแขนหายยังยังเลยอ่ะเอาสมุนไพรสมุนไพรน่าจะช่วยได้เยอะใช่ไหมเขาได้ยังอ่ะเพื่อแสบอยู่ในอ่ะมาตรวจแล้วไปดูหน่อยเดี๋ยวตามมาหน่อยปืนเขาได้ยังโอ้ยมาแล้วไอ้น้ำนี่มันสะอาดแล้วใช่ไหมเนี่ยน้ำฝนที่มันกองจากข้างบนมันเปิดตรงนี้คือไม่ต้องต้มแล้วใช่ไหมใช่ครับสะอาดแล้วครับโอเคโอเคพวกตัวตอนน่าจะมีคนมาติดซิงแล้วก็ติดตัวกองเข้าไปข้างในแล้วดีดีดีโอเคโอเคนะครับผิงไฟก่อนครับต้มน้ำอ่ะมีกระทะสนข้าวมาวางไว้เผื่อใช้ทำอะไรได้นี่กระทะสนใช่ผมเอาเศษผ้าวางเข้าไปในชั้นนี้เพิ่มนะครับจะได้มีดีนั่นแหละจุดไฟเพิ่มนั่นแหละค่ะเขาเอามาไว้เป็นเชื้อไฟเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผึ่งไฟก่อนต้องการเศษผ้าบอกนะครับที่ห้องช่างมีเป็นพันนั้นโอ้ยเยอะแต่แค่นี้ก็พอแล้วขนาดเอามาใช้จุดนี่กระต๊อบนี้บรรยากาศดีมากเลยนะใช่ใช่โอ้เดี๋ยวโอ้ฟันคนเปิดโอ้เปิดประตักเปิดตู้โอ้สงสัยจะเป็นเศษผ้ามันการเริ่มไม่ดีละสงสัยเศษไฟเศษผ้าเมื่อกี้ที่ข้าโอ้ดูโอเคเมื่อกี้บรรยากาศดีตอนนี้เริ่มไม่ดีละเขี่ยโอ้ฟันมันเยอะเปิดตาก่อนโอ้ดับคนดับโอ้ยเปิดตาให้กาบมาถ่ายทีโอ้ตายละข้างหลับต้มน้ำเดี๋ยวเติมน้ำใส่ขวดก่อนปิดประตูไม่กาผมหนีเลยประตูที่ครับเปิดให้อากาศมันถ่ายเทโอเคโอ้โหโอเคโอ้ ฝนทั้งนอกมันก็ไม่หยุดตกโอ้ตัวขับเปียกมากเลยเดี๋ยวต้องจุดวิธีดีๆจริงมันก็มีป่องฟันออกไปข้างนอกมันไม่น่าที่จะเอ้ยหรือว่าป่องฟันมันรั่วมันจะรั่วมั้งฮะต้องอุดๆดีๆก่อนโอเคเดี๋ยววันไหนผมว่างๆผมมาเดี๋ยวผมไม้เนี่ยก็ได้เดี๋ยวมาดูป่องฟันให้โอเคเดี๋ยวข้านั่งผิงก่อนผ้าซักผ้ามาตัวเปียกข้างนอกฝนมันตกอ่ะเดี๋ยวข้าเอาเปิดมาสั่งบันเอาเดี๋ยวน่าจะพอละโอเคโอเคโอ้เปียกเปียกเปียกข้านั่งหลับเลยแล้วกันกินอะไรอย่างข้ามีข้าวโอ๊ตใส่น้ำอุ่นๆน่าจะอร่อยกินเหมือนโจ๊กอ่ะสนใจไหมเดี๋ยวข้าทำให้กำลังหิวพอดีเลยครับได้ๆเดี๋ยวข้าจัดให้นี่เลยน้ำอุ่นๆที่ต้มเมื่อกี้น่าหาเอาผ้าม่านมาปิดให้หน้าต่างเลยนี่ร้อนๆเลยนี่ให้น้ำอุ่นในการผสมลองท้องไปก่อนครับ
หลับทักหลับสงบก่อนเอาช้อนไหมครับมีช้อนนี่นี่จะได้ไม่ต้องยกโซดนี่ใช้ช้อนตักดินขอบคุณครับข้าจะพกข้าวโอ๊ตกับชามติดตัวไว้ตลอดแต่ยามฉุกเฉินมันนิดรองท้องได้โอ๊ตโอเคเสร็จผ้าก็ขีดเปิดหน้าต่างอากาศถ่ายเทลังโจรครับผมมีถุงพลาสติกนี่คือลังโจรมันจะไปผิงตัวเคจะสะอาดหมดแล้วนี่เอาผิงตัวตรงนี้นี่เตาผิงนี่ค่ะจุดไฟไว้แล้วยีตากวนเดี๋ยวเปียกเสื้อผ้าเปียกใส่เสื้อผ้าเปียกเดี๋ยวป่วยโอเคลุงขอบคุณมากกินไรยังอะข้ามีข้าวโอ๊ตเดี๋ยวข้าทำข้าวโอ๊ตให้กินเอาไหมผสมกับโอ้ยเมื่อกี้เพิ่งไปกินข้าวในห้องครัวมาโอ้ยเปิดกับโอเคที่นี่ดูน่าอยู่จังเลยมันก็จะว่าจะน่าอยู่ก็น่าอยู่อะแต่ว่ามันก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ข้างนอกและใกล้ป่าไม่รู้ว่าไอ้พวกติดเชื้อมันอาจหลงเข้ามาตอนเราหลับอยู่ก็ได้คิดว่าหลักคือเอาไว้เป็นตอนก่อนก็เพิ่งเจอสิงโตไปด้วยอ่ะสิงโตก็น่ากลัวหลักคือเอาไว้เป็นที่หลบฝนหรือมาผิงไฟตอนฝนตกตอนซักผ้าเวลาฝนตกก็ได้พอฝนตกเราจะไปผิงไฟตรงกองนู้นมันไม่ได้มันเปียกแต่นี่ก็โอเคตรงซิงน้ำนี่น้ำมันสะอาดแล้วถ้าเอาขวดมาเติมได้ก็นั่นเลยหรือใครอยากจะต้มผ้าเลยข้าเอากระทะส่งลึกไว้ตรงนี้อันนึงละต้มผ้าเหรอต้มทำไมอ่ะข้าเชื้อโรคไงเผื่อต้องการผ้าสะอาดๆเอาติดตัวแบบเอาไว้พันแผลยามฉุกเฉินอ่ะดีว่าผ้าที่ว่ามันไม่ได้ผ่านการขัดเชื้อถ้าเราไม่มีพวกแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้อย่างน้อยคือใช้ผ้าสะอาดห้ามเลือดมันดีกว่าผ้าที่มันไม่ได้ซักหรือมันสกปรกอยู่แล้วอ่ะโอกาสติดเชื้อมันก็น้อยลงเพิ่งเอาไปล้างน้ำมาหน้าหนูเพิ่งไปเอาล้างน้ำมาเฉยๆอ่ะไม่ได้ไปต้มน้ำร้อนมันก็ได้แต่ว่าถ้าเราต้มน้ำร้อนมันก็จะเพิ่มโอกาสในการที่จะทำให้แผลติดเชื้อน้อยลงอีกอ่ะมีกระทะอยู่งี้เอาใส่น้ำข้างหลังนี่ก็ได้เนี่ยแล้วก็ต้มเลยโอเคลองดูข้าเคยดูในอินเทอร์เน็ตมาสารคดีเนี่ยมีกระทะตรงลึกอยู่นี่ไหนขอต้มดูหน่อยนะแล้วก็นะวางตรงในเตาเนี่ยเลยเอาไปใส่ในเตาผิงได้เลยใช่ไหมได้นะวางได้เลยเตาผิงได้เลยแม่วันไหนจะข้าจะหยิบกามาตรงนี้สักอันก็พูดถึงกาเดี๋ยวข้าเอาเดี๋ยววันไหนข้าจะเอากาพวกกาแฟเพื่อจะมาตั้งไว้ตรงนี้มั่งดีกว่าเผื่อว่างๆต้มกาแฟกินน่าจะดีโอ้ยพ่อท่านเลยมีน้ำมีกาแฟอะไรกินได้มีกาแฟหรือไม่ก็ถ้าไม่คนไม่กินกาแฟก็มีโกโก้ร้อนเดี๋ยวข้าจะติดมาที่ห้องข้ามีอยู่เอามาใส่ที่นี่ไว้หนูไม่มีอะไรเลยนอกจากเก็บของอย่างเดียวต้องเปิดวิทยุเอ๊ะทุกคนมันเงียบมากเลยวันนี้ไหนคลื่น65ได้ยินแล้วตอบด้วยมีใครอยู่ในคลื่น65บ้างเปลี่ยนนี่ไมค์ไทเลอร์พูดคลื่น65มีใครได้ยินบ้างไหมเปลี่ยนนี่ไมค์ไทเลอร์พูด65ไม่มีคนตอบก็เดี๋ยวลองย้ายไป84สิเอ้าโอลิเวอร์แล้วเข้ามาหลบฝนก่อนผิงไฟแล้วร้อนเปิดหน้าต่างแล้วแต่เมื่อกี้ข้าปิดหน้าต่างหมดเลยฟัน
ไอ้ท่อระบายอากาศที่มันยังไม่ค่อยดีฟันมันตีขมุนยังไงเปิดหน้าต่างให้มันถ่ายเทสักนิดนึงอย่าปิดหมดก็จะมาอาบน้ำน่ะอ๋อไปหนวดเลยไปอาบได้เลยพอดีเลยแล้วก็มาผิงไฟซักผงซักผ้าบ้างอ๋อพอดีเลยผมจะไปสำรวจที่เมืองเวสต์ฟอร์ดนะที่พวกคุณไม่ได้ไปกันอ๋อเราจะออกรถตอน8โมงเช้าคุณสนใจที่จะไปกับเราหรือเปล่าไม่มีปัญหาค่าชอบทำตัวเป็นประโยชน์อยู่แล้ว8โมงเช้าได้เลยดีงั้นเจอกันตอน8โมงรถคันโรเบโต้คันเดิมโรเบโต้หน้าห้องพยาบาลหน้าห้องแพทย์โอเคนางหนูเฟนจะไปด้วยกันไหมนั่งที่พื้นก่อน8โมงโอ้โหมืดทึกตื่นเลยฮะซักผ้าเดี๋ยวก็หลังจะหยิบพวกโกโก้พวกน้ำตาลโกโก้นะครับโกโก้กาแฟจุดแคมปิ้งฮะแล้วเดี๋ยวกลับไปทำอาหารสูตรพิเศษคือเนี่ยเริ่มหิวแล้วกินเองเลยยัดน้ำมัน78แล้วน้ำหนักลงเพราะว่าแคลต่ำกว่าเนี่ยมีอยู่แค่ว่าไงหนูแฟนแฟนตื่นแล้วอ๋อหลับอยู่คนนึงก็เมื่อกี้พอดีว่าโอลิเวอร์มาชวนถ้าออกจะไปสำรวจเองสนแผลเองหายดีหรือยังล่ะสนใจจะไปดูกันอีกไหมเขาไป8โมงเช้าขับนั่งจะโอลิเวอร์นั่งโรเบโต้ไปเหมือนเดิมอ่ะถ้าใช้แขนซ้ายก็ไม่มีปัญหาหรอกลุงเดี๋ยวลองดูถ้าคนเยอะก็ไปด้วยก็ได้แต่ถ้าคนน้อยสัก2หรือ3คนคิดว่าแล้วแต่เองแล้วกันตัดสินใจเองแต่ว่ามันก็นะไปกันเยอะมันก็ปลอดภัยระวังหน้าระวังหลังโอเคค่ะเข้าใจแล้วฝนยังไม่หยุดตกเลยเสื้อผ้าแห้งกันหมดหรือยังอ่ะแห้งเลยครับเหรอแล้วนางหนูเฟนอ่ะงั้นเราจะได้กลับกันดีกว่าก็ไม่มีปัญหาแล้วนะงั้นเดี๋ยวดับไฟเลยโอเคดับไฟเลยเรียบร้อยไปครับกลับดีกว่าพี่ที่เป็นช่างนี่ชื่ออะไรเหรอโอทิสครับหนูชื่อเควนนะยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่รู้จักเหมือนกันครับไปๆปิดวิดีโอเราวิ่งเหยาะๆไปแล้วกันมันอ๋อเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยข้างในกระต๊อบมีเตาผิงนะถ้าอยากจะไปผิงไฟกันหลบฝนก็เข้าไปได้เลยนะที่นั่นมีอุปกรณ์จุดไฟอะไรพร้อมได้ๆมาทางนั้นระวังตัวด้วยออกมาคนเดียวโอเคงั้นเราวิ่งเหยาะๆกลับค่ายดีกว่า8โมงจะออกไปกับโอลิเวอร์เมื่อกี้ต้องคุยกับใครอ่ะมีนางหนูเฟนมันมืดมองไม่เห็นถามวอเตอร์ด้วยวอเตอร์เองเห็นหรือเปล่าเห็นครับคุณคลินใช่ไหมผมจำชื่อเขาไม่ค่อยได้ไม่รู้ว่าข้าจำไม่ได้แต่เป็นคนใส่ชุดลายพังคลินใช่ไหมเออชื่อนางหนูน่าจะมืดอ่ะขนาดคลินยืนอาบน้ำอยู่โอ้ยมันมืดเกินหนูมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคงั้นเราวิ่งเหยาะๆไปดีกว่า